นะครับที่เห็นข้างหลังนั่นคือลูกนัดนะฮะคือพักประชาธิปัตย์มีทั้งลูกหมีและลูกนัดที่เมื่อกี้ที่พูดเยอะเหลือเกินฮะที่เมื่อกี้ที่พูดถึงคือลูกหมีนะฮะซึ่งยังไม่ลงตัวใช่ไหมแล้วลูกนัดนี่เขาดังยังไงครับลูกนัดเนี่ยเขาเป็นทายาทโนเบิลเขาเป็นทายาทโนเบิลสำคัญยังไงจะพูดเสื้อแดงแล้วขับรถชนคนอะไรนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะผมต้องบอกกันว่าแฟนคลับลูกนัดเนี่ยนะฮะวันนี้ตามหาลูกนัดได้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะเหนื่อยนิดนึงต้องไปที่คือเมื่อวันนี้คุณพิสิทธิ์เนี่ยเขาจะไปเขตหนองจอกเพราะมันมีการเปิดศูนย์ประสานงานพักที่นั่นเสร็จแล้ว10โมงครึ่งเขาจะไปหาลูกนัดซึ่งจะลงสมัครสสเขตมีนบุรีลงพื้นที่พบกับประชาชนเริ่มต้นจากศูนย์ประสานงานพักปชป.เพราะฉะนั้นนี่คือกิจกรรมคุณพิสิทธิ์ในวันนี้แล้วตกลงคุณลูกนัดเขาเกี่ยวอะไรกับเสื้อแดงฮะจำก็ตอนที่ชุมนุมก็มีขับรถไงไม่แน่ใจว่าเบรกแตกหรือว่าตั้งใจขับเพราะคนนี้แล้วก็จำกบพศได้ไหมฮะที่คุณกิติรัตน์นรนเตะบอลอยู่อ่ะแล้วก็เข้าไปเป่านกวงนกหวีดคือแต่เขาดังมาจากรายงานข่าวของ Vice อ๋อ Vice News จำได้ไหมที่บอกว่าจะไม่ซื้อ Ferrari สีแดงใช่ไหมที่ไปนั่นแหละไอ้ผับที่อยู่คนนี้จำได้ไหมนึกออกแล้วนั่นแหละที่บอกว่าผมไปผมไม่ต้องต่อคิวเหมือนใครเนี่ยนะฮะนั่นแหละผมดอดไปดูมาแล้วนะมันก็โอเคงั้นที่นั่นเดี๋ยวก่อนโอเคไปหาดูได้นะฮะครับโอเคคือนี้เดี๋ยวก่อนแล้วประชาธิปัตย์บอกว่าจะเดินหน้าประเทศสู่ความปลองดองแล้วดึงคนอย่างนี้เข้าพรรคเนี่ยนะก็เขาเดินได้คราวนี้จะเอาอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าแต่ในอีกแง่หนึ่งก็โอเคนะแม้พี่สิโรจะเชียร์ก็ตามไม่ผมไม่เชียร์ผมด่าทุกคนเนี่ยคือเคสลูกนั้นเนี่ยผมว่าน่าสะใจมากคืออยากลงในนามพรรคใช่ไหมเขาส่งไปมีนบุรีฮะแพ้แน่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นเลยแต่ว่าก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับหมายความว่าไงก็มีนบุรีเพื่อไทยเขาแข็งมากมันเหมือนกับเวลาตอนที่สมัยพรรคไทยรักไทยกำลังแบบมาแรงใช่ไหมแล้วโอ้โหทุกคนอยากเป็นส.ส.ไทยรักไทยเสร็จแล้วไปถึงเนี่ยป่าว่าโดนส่งไปลงเขตที่ประชาธิปัตย์ชนะอยู่แล้วก็ไม่แน่ก็ต้องทำงานหนักไงใช่แต่ว่าผมคิดว่ามันบางคนก็โดนหลอกอย่างนั้นไงคือว่ามันไม่ใช่โดนหลอกครับไม่ได้โดนหลอกคือคนทุกคนที่เข้าพรรคไหนเขาก็ใครจะไปหลอกกันได้โตๆกันแล้วก็เหมือนสมมติคุณเข้าประชาธิปัตย์เสร็จแล้วเขาส่งเขตที่คุณวิชาญมีนชัยนันท์คุมเบ็ดเสร็จเหมือนกับสมมติว่าผมไปลงกับเพื่อไทยแล้วก็ส่งไปเจอคุณองอาจค้ามไพบูลย์เนี่ยคุณจะไปจะเอาชนะคุณองอาจได้ไงไม่แต่ว่าคุณก็ต้องเลือกไงเพราะว่าคุณไม่เคยลงพื้นที่คุณก็ต้องถือว่าขอโทษนะฮะหน้าอย่างคุณได้พักไหนส่งก็บุญแล้วไม่ได้หมายถึงคุณปื้มนะครับเข้าใจใช่ไหมเพราะสำหรับคนซึ่งเกิดมาไม่เคยลงพื้นที่เลยไม่เคยยกมือไหว้ประชาชนแล้วอยู่ดีๆอยากโหนชื่อพักเนี่ยครับหน้าอย่างคุณเนี่ยเขาส่งก็บุญแล้วก็ส่งไปเขตพวกนี้ครับครับก็ส่งไปเขตต้องแน่จริงอ่ะต้องชนะเขาให้ได้